วิธีใช้จานสีและผสมสีวันนี้พี่อาก็จะมาสอนวิธีการใช้จานสีนะครับอย่างแรกนะครับให้เราเตรียมขวดเปล่ามาแล้วก็ตอมเปลี่ยนสีที่ได้มาจากม้าน้ำนะครับจากนั้นเราก็มาคราฟนะครับโดยจะมีแม่สีตามนี้สีขาวสีแดงสีเหลืองสีฟ้าจากนั้นให้เราเทสีพวกนี้ใส่จานสีนะครับโดยจะใช้จานสีแบบตั้งพื้นก็ได้หรือว่าจะแปะใส่ผนังก็ได้นะครับอันนี้ก็คือสีน้ำเงินสีน้ำเงินผสมสีเหลืองก็จะเป็นสีเขียวนะครับอันนี้ก็คืออิงตามหลักความเป็นจริงนะครับใครเรียนศิลปะมาก็สามารถผสมสีได้เลยนะครับนี่ได้แล้วสีเขียวจากนั้นเราก็เอาขวดเปล่านะครับมาตักสีนี่ได้แล้วได้มา2ชิ้นเลยแล้วก็ลองมาเทสีดูนะครับนี่ได้สีส้มด้วยน้องๆก็สามารถฝึกผสมสีเองก็ได้นะครับทั้งสนุกแล้วก็ได้ความรู้ด้วย